ตอนนี้นะคะมาตรฐานความปลอดภัยของไก่ไทยไม่ได้อยู่แค่ระดับโลกแล้วนะคะแต่ไปถึงระดับอวกาศเลยค่ะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มีความหมายค่ะนั่นแปลว่าอุตสาหกรรมของสัตว์ปีกไทยกำลังถูกยกระดับไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะตามปกตินะคะอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยค่ะก็ใช้ระบบของการเลี้ยงภายใต้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงให้มีการเลี้ยงที่ดีปราศจากโรคค่ะนอกจากนี้นะคะกระบวนการการผลิตก็ต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งไก่เนื้อแล้วก็ไก่ไข่ด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ค่ะจะทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ส่งต่อมายังผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคก็จะได้รับประทานอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยปลอดโรคด้วยค่ะและวันนี้นะคะมาตรฐานไก่ไทยค่ะถูกยกระดับไปอีกขั้นภายใต้ความร่วมมือในโครงการชายฟู้ดมิชชั่นทูสเปซภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศค่ะอาหารมาตรฐานความปลอดภัยในมาตรฐานสูงสุดอันหนึ่งของโลกนะครับในการยกระดับนะครับโดยเฉพาะสินค้าตัวนึงที่เป็นสินค้าที่เก่งมากของประเทศไทยของเรานะครับที่หลายท่านคงทราบดีก็คือไก่ไทยนะครับเราจะนำไก่ไทยของเราเนี่ยไปสู่ยานอวกาศจะต้องร่วมกันนะครับในงานนั้นเนี่ยความเป้าหมายคือคนไทยของเราพวกเรากันเองเนี่ยสามารถทำได้ในมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลกนายไมเคิลเจมส์มัสซิมิโนนะคะอดีตนักบินอวกาศนาซาค่ะบอกว่าอาหารที่นักบินอวกาศต้องรับประทานนั้นความปลอดภัยไร้สารตกค้างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อสุขภาพนักบินอวกาศในระยะยาวค่ะและสารอาหารที่เหมาะสมก็มีผลอย่างมากต่อมวลกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของนักบินแต่ละคนนะคะดังนั้นอาหารหมวดโปรตีนค่ะจึงต้องมีการจัดเตรียมเป็นพิเศษค่ะอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่าไทยผลิตไก่ติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะคะแต่การผลิตที่ตอบโจทย์ในระดับอวกาศได้ก็ยิ่งเป็นการการันตีคุณภาพค่ะส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็บอกว่าการส่งอาหารไปอวกาศได้นะคะเป็นการรับรองมาตรฐานที่จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นให้กับผู้บริโภคค่ะมีอาหารไปอวกาศได้สำคัญยังไงผมก็พยายามคิดอยู่มันจำเป็นไหมจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการรับรองมาตรฐานโดยผู้ใช้ฮะมันเหมือนกับว่าเรามี process ในการผลิตซึ่งได้ ISO ใช่ไหมครับเรามี output ออกมาคืออาหารซึ่งเราเชื่อว่าดีแต่ outcome คือใครเลือกไปใช้เนี่ยสำคัญมันเหมือนกับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจะบอกว่าดีจริงไม่ดีจริงก็ดูว่าใครไปใช้บริการถ้าบอกโรงพยาบาลเราดีมากสุดยอดรักษาเก่งมากแต่ไม่มีใครไปรักษาเลยก็แสดงว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเรามีองค์กรซึ่งมีมาตรฐานมาเลือกเราไปใช้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเหมือนกับว่าทำให้เกิดความมั่นใจหรือ trustมันจะเป็นการการันตีแล้วมันก็จะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไก่ไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับ world class แล้วก็จะไปสู่อวกาศนะครับถามว่าทำอย่างไรครับคือแน่นอนครับการดำเนินการเนี่ยต้องร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์เนี่ยถือเป็นมี authority นะครับเป็น competent authority แล้วก็เป็นผู้ที่จะ certify นะครับว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับที่จะส่งออกไปหรือจะให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับภารกิจพาครัวไทยสู่อวกาศก็ไม่ได้มีเฉพาะบริษัทรายใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าภาคการศึกษาก็มีความพยายามผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันค่ะอย่างกีตะทีมคนไทยที่ก้าวสู่รอบ9ทีมสุดท้ายจาก300ทีมทั่วโลกนะคะในโครงการพัฒนาระบบผลิตอาหารอัตโนมัติและครบวงจรสำหรับนักบินอวกาศที่จัดโดยองค์การนาซาและองค์การอวกาศแคนาดานะคะพวกเขามีการใช้วัตถุดิบหลักก็คือเป็นพวกหนอนแมลงค่ะเพราะว่ารสชาติอร่อยคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ครั้งละมากๆอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทีมก็ค่อยๆเลือกแมลงชนิดต่างๆจนเหลือด้วงสาคูค่ะก็เป็นแมลงที่ปลอดภัยไม่มีผลกระทบเรื่องเสียงหรือการบินในอวกาศนะคะพวกเขายังบอกอีกว่าผลงานนี้ค่ะไม่ได้เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตบนอวกาศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารเพื่อพื้นที่ทุรกันดารบนโลกได้ด้วยค่ะคุณภาวดีกุญจิรชาตาคะสำหรับการพัฒนาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของไทยนะคะที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจอวกาศแบบใหม่ค่ะและการผลิตอาหารที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพบนอวกาศได้นะคะมันยังไปเพิ่มมูลค่าเรื่องของสินค้าเกษตรไทยและปศุสัตว์ไทยด้วยค่ะ